มีคำประกาศเตือนที่ค่อนข้างจะกล้าวจากประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียบอกว่าถ้าใครมายุ่งในสิ่งที่รัสเซียกำลังทำในยูเครนจะเจอกับการตอบโต้อย่างหนักหน่วงและรุนแรงและรวดเร็วจากรัสเซีย